ใช่โอ้โหกลัวมากเลยว่าแบบแล้วหัวฟาดไปแล้วตรงนั้นใครอ้าวเป็นใครไม่มีญาติเป็นอะไรขึ้นมาตรงนั้นนะอุ้มไปข่มขืนอีกเลยบอกว่าหูติดต่อใครไม่ได้จริงๆเลยบอกครูโทรคิดเฮ้ยครูช่วยออกไปดูแม่หน่อยแหมไงล่ะแล้วก็แค่ลูกยังทรงตัวยังไม่ไหวตอนนี้จะไปนะผมไม่ยอมหรอกโอ้โหต้องเก็บเงินให้ได้โอ้ทำฟอร์มนอนนิ่งนะไม่สู้ฮึบดิคือพลิกข้างเวลานั่งก็อย่าด้านเดียวพลิกข้างก็ดึงฟอร์มแต่ว่ามันหายแล้วเมื่อเช้าอ่ะตอนมาที่เห็นตอนที่บำบัดอ่ะมีเบี้ยวนิดนึงตอนนี้คือไม่บังคับหรือเปล่าจับหนูมาจับกู้ไก่จับบิดดิฟอร์มแบบว่าให้มันตรงไงเพราะว่าลูกสาวมามันต้องสร้างภาพหน่อยแต่เช้าเนี่ยเบี้ยวจริงเบี้ยวเหรอใช่ไปย้อนดูในคลิปสิไม่ดูไม่ออกอ่ะฟอร์มอ่ะเราอ่ะแล้วในหัวมันจะแตกไหมเนี่ยมันต้องรู้สึกยังไงอ่ะแม่รู้สึกแม่ย้อนกลับไปวันนั้นอาเจียนเหตุการณ์ตอนนั้นคือมีที่แม่อาเจียนที่แม่ถ่ายแบบนั่นแหละนี่ไม่ขึ้นไส้หรอกซ้ายอ่อนแรงปวดหัวบ้านหมุนย้อนกลับไปวันนั้นอ่ะอาการอ่ะแต่เนี่ยมันเป็นอาการเตือนแล้วเตือนแต่เมื่อวานด้วยซ่าเมื่อวานซ่าต้องไปต้องตื่นเช้าต้องรีบต้องได้5แกง6หม้อเออได้5แกง6หม้อต้องรีบเช้าน้องก็จะรู้แล้วลูกอ้าวแม่รีบน้องเพิ่งเห็น7โมงนิดๆอ้าวแม่จะรีบไปเหรออืมอ่ะโอเคถ้าจะก็กอดเราก็จะออกมาด้วยแหละอืมใส่น้องใส่ครูใส่อีกคือถ้าบอกเมื่อวานในประเด็นคือแบบที่คนอื่นบอกได้นี่ไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยคือแบบคนอื่นที่บอกไปทั่วรอบเลยไอ้เราก็ไม่ได้บอกใครหรอกเมื่อวานเนี่ยป้าหนูรู้อ่ะป้าหนูรู้บอกว่าเป็นแต่เมื่อวานแล้วป้าหนูยังบอกว่าทำไมถึงไม่บอกลูกไม่เมื่อบอกมาเช้าไม่ใหญ่บอกไม่ใหญ่มาเช้าตอนไปทำงานนี่ก็อยู่กับตัวเองอ่ะเมื่อวานน่ะอยู่กับตัวเองทั้งวันแหละว่าไปคิดสิว่ามันเกิดจากอะไรวะแล้วเรื่องหยุดยังไงเรื่องหยุด2วันทำไมนะบอกว่าอาทิตย์ละ2วันตั้งแต่เป็นครั้งแรกที่ออกมาบอกว่าจะกลับไปทำกลับไปทำได้แต่ขอให้หยุดอาทิตย์ละ2วันให้ร่างกายมันได้ซ่อมแซมพักผ่อนเพราะเราไม่เหมือนเดิมไม่ได้เราต้องนึกถึงลูกค้าต้องถึงคนกินใช่ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ใจแม่นะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าร้องอย่าร้องเป็นคนที่ว่าคิดถึงคนนึงนอนมาคิดถึงตัวเองไงร้องร้องไปร้องคิดถึงอย่างเงี้ยแม่ไม่รักตัวเองอ่ะรักตัวเองอยู่รักที่ไหนถ้ารักเนี่ยรักโหดมากแม่รักคนอื่นด้วยรักข้าวอีกนะตอนเย็นไม่ขับรถตู้นะเดินไปขึ้นรถสองแถวแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านคิดดูมันลูกไม่ดูแลมันจะเหลืออีก30บาทเนี่ยนุ่มสุดท้ายนะค่าใช้จ่าย50นี่มันก็เหลือ30ก็มาซื้อโยเกิร์ตกินได้อีกอ่ะฮะมันจะคือมันหมายถึงว่าไม่มีตังค์เหรอมีแล้วทำไมพูดอย่างนั้นน่ะไม่ก็มันว่าตัวเองขึ้นแล้วแบ่งกันพูดไม่หิ้วอะไรหนักไงก็คิดว่าตัวเองขึ้นรถไฟไม่ดูแลเลยนะลูกมีลูกตั้ง2คนเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือนั่งรถตู้แล้วลงหน้าบิ๊กซีใช่ไหมแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้าไปหน้าบ้านเลยเออไม่นี่ต้องเดินมาขึ้นรถเมย์นะแล้วก็รถเมย์ก็คนแน่นๆอ่ะก็ดูอยู่ว่ารถไหนลงๆแล้วค่อยขึ้นมันไม่มีรออยู่แม่เข้าซอยบ้านเราอ่ะมันแน่นอันไหนแล้วก็ไปนั่งมอเตอร์ไซค์วินเข้าบ้านชีวิตแบ่งมาพูดขึ้นก็ให้ป้าขึ้นให้ป้าขึ้นจับก็เรียกคนจับไงมันก็จับกันขึ้นเขตยังชอบสิกร้องเขาสนใจจับสังคมเงี้ยเหรอเปล่าไม่ได้เรียกร้องหรอกใจมันไปอยู่ที่งานเยอะใจมันไปอยู่อย่างนั้นไปอยู่อย่างนี้เต็มที่สองปี
บายบายเลยทีนี้ถ้าลุกอีกทีนี่ลุกไม่ได้แล้วนะจุนจีใช่ใช่มันไม่มีครั้งที่สามนะแม่โชคดีเนี่ยแบบนี่มันคือครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าครั้งที่สามมันอาจจะไม่มีแล้วนะโดนโดนถ้าแม่จะแบบว่าดื้ออย่างเนี้ยเอาสิยังไงเอาคือว่าต้องจะเก็บเงินสักก้อนแต่เก็บก้อนเท่าไหร่อ่ะว่ามาถ้าได้ก้อนนั้นแล้วหยุดเลยป่ะล่ะไม่ถ้ามีแรงก็จะทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่มันอยากจะทำไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่เอาอย่างงั้นก็อีกทางนึงไม่ต้องเดินทางไปเช่าอยู่บนหอแล้วพอเช้าตื่นมาลงมาร้านทำแกงเสร็จก็กลับอ้าวถูกต้องไหมไม่ต้องเดินทางบ้านไม่ต้องกลับดีกว่าบ้านไม่ต้องกลับใช่เออพัดลมเอาพัดลมจอดตูดไปตัวนึงพอนอนตื่นเช้ามาก็ทำแกงต่อนอนที่ร้านแกงก็ได้เอาไงตอนนี้ยังไม่เอายังไงตอนนี้พักสักพักหัวใจก่อนมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหลังจนฝาแล้วโดนลุมอ่ะนี่ปล่อยนี่คือแบบตั้งแต่ครั้งที่ตอนแม่จะกลับไปทำหนูก็ไม่พูดอะไรแล้วพอพูดไปก็ทะเลาะคือหนูก็เลยไม่แล้วแต่หนูก็รอที่ว่าหนูคิดหนูก็ทำใจแค่นั้นแหละแล้วมันก็มาจริงๆนี่แต่ว่ามันโชคดีไงเนี่ยครั้งที่สองแต่นี่ก็คือหรือยังโชคดีอยู่ไงที่มันไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้แต่หนูก็ทำใจไว้อยู่แล้วแหละหนูดูทรงแม่แล้วแบบหนูทำงานขนาดนี้ทำหนักยิ่งกว่าหนูสอนหนังสืออีกหนูยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรยังไงแม่เนี่ยโอ้โหเห็นใจคนอื่นบ้างช่วยเห็นใจคนอื่นบ้างมีลูกอยู่2คนช่วยเห็นใจลูกบ้างเออแม่ไม่เห็นใจอย่าเห็นแก่ตัวของตนเองนะเห็นไหมต้องแชร์นึกออกปะเนี่ยต้องแชร์นะไม่แชร์ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกจะไปทำอะไรคนเดียวก็ไปจะไปแต่งงานใหม่จะทำอะไรก็ไปใช่เปล่าหนูจะไปอยู่วัดถ้าอยากทำอะไรก็มาอยู่นี่ดาย่าเก็บที่นอนเนี่ยโอเคไหมต้องแชร์นะไม่แชร์ไม่ได้อายุขนาดนี้ต้องแชร์อย่าหัวแข็งน่าใช่คน40 30ไม่กี่ปีจะ70แล้วถ้าไม่แชร์ก็ต้องประเมินตัวเองให้ได้ไม่ต้องฟองก็แง๊กหรอกเอาเช็คก็แก๊กก็แก๊กเช็คร่างกายที่จริงบางอาทิตย์ก็มีวันหยุดนะที่บอกอาไปหาหนุ่มเลยไหมไม่ไปอยากนอนแทนที่จะมาเลยจบยังจบนะแม่จบไปล่ะแม่ก็จบแต่จบที่ว่าต่อไปนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีไงทำงานกี่วันเป็นทำงานกี่วันต่อสัปดาห์คุยให้เดินไปหน้าแม่เพราะว่ามันไม่มีใครจะมาคือมันต้องแชร์ง่ายๆเลยนี่คือคุยด้วยดีๆมันต้องแชร์แล้วก็อยู่กันหนูอยากให้เห็นโทรศัพท์หนูโทรหาใครไม่ติดหรือติดต่อใครไม่ได้เลยเนี่ยแม่แล้วแบบโอ้โหถ้าเราตัวคนเดียวจริงถ้าเราตัวคนเดียวเราใช้สิทธิ์ของความเป็นคนเดียวแต่นี่เรามีตัวแชร์สิทธิ์มันเป็นเขามีสิทธิ์ในตัวเราง่ายโทรหากิ๊กถึงได้เบอร์จากกิ๊กมาอ่ะนั่นแหละถึงได้โทรแต่ว่าโทรหาปูก่อนแล้วปูมาก่อนแล้วก็โอเคสบายใจไปได้เบอร์จากอีกมาก็หนึ่งคนมันทำให้มีความมีคนที่มีสิทธิ์ในตัวเราอยู่สองคนนะเราก็ต้องแชร์เขาด้วยถ้าไม่แชร์ไม่ได้หรือเป็นกติกา
ากลพอแชร์แล้วก็ต้องไปข้างหน้าไม่ถอยหลังไม่มาย้อนกลับอีกมันไม่สามารถตั้งสมมติฐานเดิมได้เหมือนเมื่อวานนี้มันต้องตั้งสมมติฐานนี้มันในวันนี้เขาต้องก็ถามเขาไปเลยว่าข้อเสนอที่เราต้องการสิทธิ์ของฉันเธอจะให้อะไรบ้าง1 2 3ก็สร้างมาพอให้เราต้องทำใช่ด้วยนะแลกกันเออคือเราต้องการอะไรอ่ะที่เราทำอยู่ที่เราทำทุกวันนี้เราต้องการอะไรเอาสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละมาบอกสร้างข้อเสนอมาแล้วมาแชร์ว่าในข้อเสนอนั้นมีอะไรบ้างได้แค่ไหนทั้งหมดเกิน 60% ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิน 60% เพราะมันต้องไปต่อเพราะไม่งั้นจะเหนียวจะรั้งเขาก็จะทำงานไม่ได้นี่ก็ต้องมาเห็นไหมเห็นไหมเป็นผู้คนที่คนที่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานเราเขาก็มีชีวิตของเขาอ่ะมันไม่ผิดที่เขาจะเราจะติดต่อเขาไม่ได้เพราะเขาก็ต้องทำงานก็เหมือนนี่เหมือนกันออกมาไม่เห็นจะมีมาอะไรมาอะไรอาวรกันทำสุดตัวทุ่มสุดใจทุ่มสุดเททุ่มกลางแดดกลางแจ้งก็คือโดยอาชีพดังนั้นไม่มีใครที่จะต้องไปแคร์เราต่างหากที่ต้องแคร์ตัวเราทุกคนมันก็ต้องแคร์ตัวของเขาเองอยู่แล้วได้ไหมเนี่ยเข้าอยู่เข้าอยู่ถ้าเข้าอยู่ต้องทำเหมือนอยู่ไปห่วงแม่อยู่ไงเธอใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกของแม่เธอในการที่ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรคือมาเบิกสิทธิ์เห็นไหมเธอก็ใช้สิทธิ์ในการไปดูแลแม่ฉันก็ทุ่มให้เธอไม่อั้นนะแล้วก็มีหน้าที่หรือว่าฉันก็ให้เธอมีสิทธิ์ในสิ่งที่ฉันมีฉันก็ให้เธอไปแล้วเธอต้องให้กลับคืนมาบ้างทีนี้เพราะไม่งั้นมันจะรั้งเหมือนเธอก็ห่วงแม่เธอใช่ไหมนี่มันโดยธรรมชาติมันเป็นสายใยมันก็ไม่เชิงไม่ใช่รั้งแบบภาระมันเป็นสัมภาระเป็นสิ่งที่ติดตัวเมื่อสัมภาระหมดไปมันก็เบาตัวหรือภาระหมดไปมันก็เบาตัวหรือเรื่องนอกตัวหมดไปมันก็เบาตัวไปทีละปอกเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะรั้งต่อใช่ไหมก็ต้องอยู่และดูแลตัวเองให้ได้แบบที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถเรียกได้อย่าเรียกเพราะมันเรียกเขาก็แสดงว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยคุยกันแบบเธอแอนมีเธอกับฉันเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องไปต่อครับคุณบุญมีโอ้วันเห็นว่าทำไมพี่ถึงแบบนี่เขาอินเนอร์เพราะเขาติดต่อใครไม่ได้ทำไมว่าพี่ถึงที่แบบยอมไปสายเนี่ยคือพี่ไม่สนใจเพราะนี่แหละมันสุดท้ายมันก็จนได้เนี่ยเขาไปสายว่าเขางานสายเพราะว่าคอยรับคอยส่งถึงไม่สนใจเลยว่าร้องเลยร้องเลยจะสแกนนิ้วอะไรยังไงไม่สนใจจริงๆเพราะเนี่ยเห็นป่ะพี่ยังฆ่าจนได้แล้วถึงถ้ามันเกิดอะไรโอ้โหวันนี้นะแบบจะโทษตัวเองไปตลอดชีวิตด้วยถ้าแม่เป็นอะไรเชื่อป่ะเขาจะโทษตัวเขาเองไปตลอดชีวิตเลยแหละว่าเขาดูแลไม่ได้นั่นแหละคือความผูกพันที่ต้องแคร์นะครับเข้าใจอยู่จบจะได้ไปต่ อถ้าจบต้องไปต่อเมื่อไปต่อจะต้องทำตามเงื่อนไขเขาที่เขาเสนอเลือกเอาว่าเขาเงื่อนไขแล้วเขายื่นมากี่ข้อแล้วเราก็ยื่นเงื่อนไขกลับไปสิให้ยื่นก่อนเลยนี่เป็นไงสุดยอดป่ะล่ะเปิดเลยก่อนเลยด้วยให้ยื่นก่อนให้ยื่นก่อนเลยแม่ขอทำอีกพักนึงไม่ใช่ขอทำเขาไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำเลยนะเออไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำงานดูดิสุดท้ายก็เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าหนูไม่ได้ห้ามแม่ว่าแม่ไม่ได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องไปทำงานไม่ได้มีประโยคนั้นเลยนะเออไม่ได้ห้ามเลยแต่หนูขอแค่ว่าอาทิตย์นึงแม่ต้องหยุดสองวันสามวันแล้วแต่อาการอ่ะใช่แล้วแต่สภาพอาการร่างกายแม่หรือแล้วแต่สภาพไม่ต้องฟิกวันแต่ฟิกสภาพเป็นค่าเฉลี่ยโอเคมี7 วันจะต้องไม่อย่าฟังเขาบอกว่า
ดิมจะฟิกเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่ฟิกแต่ต้องเป็น2วันใน1สัปดาห์ครับติดต่อกันด้วยนะไม่ใช่ว่ายังไงไม่ใช่เว้นวันวันไม่ใช่วันเว้นวันไม่ใช่ต้องติดต่อกันยังไงล่ะคืออาจจะเป็นจันทร์อังคารสัปดาห์หน้าก็เป็นพุธพฤหัสนั่นแหละถ้าคุยไม่ได้เดี๋ยวเขาไปคุยเองเขาก็ทางเจ้านายแม่เขาต้องเวทต้องชั่งน้ำหนักระหว่างไม่มีแม่กับมีแม่เขาไม่มีปัญหาหรอกทางร้านน่ะเขาก็ไม่ได้บังคับผมกดขี่ผมเองอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าคือแม่เป็นบรรพบุรุษของการทำแกงของตระกูลเขายังไงก็คือถือว่าเป็นผู้ที่พนักงานอาวุโสระดับสูงตรงนั้นไม่ต้องห่วงถึงจังหวะคนหนึ่งเขาไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ได้เขาเกิดมาเขาก็ต้องอยู่ได้เขาไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ได้แต่ตัวเราอ่ะไม่มีเราตัวเราไม่มีเราถึงเมื่อกี้อ้อนวอนว่ายังไม่อยากตายใช่ไหมยังไม่อยากตายแต่ก็ไม่ยอมทำความเข้าใจสถานภาพก่อนไปต่อนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเขายื่นมาแล้วว่า2ใน7วันครับนั่นคือเงื่อนไขแรกอ้าวเรามีอะไรไหมอ้าวนี่ถ้าเราไม่มีปัญหาก็จบเด็กก็อย่าดื้อแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็รับตังค์อย่างเดียวพอจบเดี๋ยวชดเชยให้2วันรายได้ที่หายไปให้2เท่าเลยวันละ2เท่านี่นี่ไงล่ะอย่าร้องอย่าร้องที่ร้านเขาก็ไม่ได้หักเงินแม่ด้วยนะนุกเนเขาก็ไม่ได้หักเงินแม่อะไรเลยก็ไม่ได้หักได้แหละถึงได้เกรงใจต่อไปนี้ให้เขาหักไปเลยแม่อยากให้เขาหักมากกว่าก็คุยกับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีความแม่ก็จะได้ขาดเราจากการไปมันจะได้ไปต่างคนต่างได้กันไปไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นนี้นะเพื่อความสบายใจ2วันที่ป้าหยุดในแต่ละเดือนเป็น8วันเนี่ยให้หักเงินเลยโอเคได้ให้น้องไปคุยนี่ให้ลูกสาวใช้สิทธิ์ลูกสาวเพราะว่าใช้สิทธิ์ทางสืบสกุลเนื่องมาจากว่าเป็นสิทธิ์โดยฐานะเหมือนว่าถ้าหยุดหลายวันก็ให้หักไปเลยไม่ต้องว่าไม่ต้องใหญ่ใหญ่บอกแล้วไปต่อนี่ไงห้ามย้อนไม่ต้องย้อนเขาคิดให้แล้วอะไรอีกที่ยังตกค้างในการคำนึงอยู่ว่าทางรับผิดรับชอบที่เราคิดว่าติดค้างก็ไม่น่ามีไม่มีหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทำถ้าไม่มีอย่าแต่ถ้าไม่ถ้าบอกว่าชอบทำก็เก็บห้องกุ๊กไก่ถ้าบอกว่าชอบทำก็เก็บบ้านกุ๊กไก่ไม่ให้เก็บนั่นแหละไก่หวงไว้ไปนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านกวาดหมู่บ้านน่ะกวาดบ้านเพื่อนน่ะนั่นแหละอยู่แค่นั้นแหละไปเดินออกกำลังกายนั่นแหละกวาดอยู่หน้าบ้านเพื่อนน่ะในซอยอ่ะเห็นเนาะถ้าอ่ะนั่นสิทธิ์สิทธิ์หนึ่งนะนี่สิทธิ์สองนะเพราะมีสิทธิ์ที่สองหยุดปุ๊บต้องมานี่ครับเห็นด้วยเห็นด้วยมันนี่สิทธิ์ที่สองอ๋อจะได้ลำบากแบบคุณมีสิทธิ์ฟังดีไม่ให้ซักผ้าซักเพลเลยจะซักให้นั่นสิทธิ์ที่หนึ่งได้เดี๋ยวจัดการให้ต่อไปนี้นี่สิทธิ์ที่สองสิทธิสองคุณต้องมานี่มองหน้านี่คือแบบว่าไม่เข้าข้างแม่ถ้าคุณบอกว่าคุณชอบรับใช้สังคมคุณมารับใช้สังคมที่นี่เพราะที่นี่เป็นสิทธิอาสาคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยคุณชอบอันไหนก็จบเงื่อนไขที่สองรับได้ใช่ไหมเอายังยังหน้าเดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวให้กินนะเอาไงจบรู้เรื่องยังก็ต้องจบให้มันมั่นยาโรเลสงสัยพัฒนาแฟนฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแฟนฟื้นฟูร่างกายนี่ไม่โดนน้องตัวเองว่าน้องตัวเองก็ว่าอยู่จะทำงานก็ให้ร่างกายพร้อมเยี่ยมงานฟังลูกๆบ้างนี่ต้องโดนมันต้องโดนจวกไงดิ้นไม่ออกเอาหัวชนกำแพงนั่นครั้งแรกมาแล้วนะแม่นี่ยังซ้ำรอยครั้งที่3ไม่มีแล้วนะเนี่ยไปเลยเนี่ยคิดอะไรอยู่อ่ะเฉยๆต้องยอมต้องยอมมีหน้าที่รับอะไรอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยลองลุกให้ดูที่แบบว่าพุทับดิยังไม่อยากลุกลองให้ดูให้ลอง
โชว์โชว์หน่อยโชว์กุ๊กไก่หน่อยยังไม่อยากรู้บอกให้ลองไม่ใช่อยากหรือไม่อยากให้ลองให้หน่อยยังยังมีอยู่ฮึบไม่เขาไม่ให้ลุกแบบนั้นอ๋อดูดิดูท่าลุกดิขนาดลุกยังยักยักเยินเลยแล้วจะไปทำอะไรโดนไม่โดนนะเดี๋ยวก็ล้มหรอกนี่เธอยังโยหน้าโยหลังอยู่เลยอ่ะใช่มันยังทรงตัวไหมก็ถ้าทรงตัวไม่ได้มันเดินไม่ได้นะมันมีใจแข็งมากเลยซ่าไงอยากเอาชนะโลกไงแพ้ไม่เป็นอ่ะดูดิเซยังเซอยู่เลยนี่แกล้งทำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยใครจะอยากแกล้งเนาะโอเคตกลงตามนี้แล้วนะมีอะไรจะพูดไหมว่ามานี่นี่คือคิดอะไรอยู่อยากกินก๋วยจั๊บไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นแหละจะหยิบทำไมอ่ะดูว่ามันแก้วหรือพลาสติกหยิบไปไวดิลองหยิบไปไวแล้วสลับดิสีส้มกับสีเนี้ยหยิบไปไวดิทำไม่ได้ลองหยิบมือซ้ายลนหมดหยิบมือซ้ายมือซ้ายดิมือซ้ายเนี่ยซ้ายดีมากจะได้แค่หยิบแค่นี้ยังใช้เวลาเท่ากับนี้เอามือขวาดิเดี๋ยวฟอร์มอะไรเนี้ยข้าวขนาดนี้เกลืออะไรเนี่ยโอเคเอาบ๊ายบายเพื่อนหน่อยเอออย่าไม่อะไรเพราะไรอยู่ไงไรอีกแล้วใช่คุณสุพินบอกว่าอย่าวางอย่าให้ล้มแล้วทีนี้ล้มไม่ได้แล้วถ้าล้มนี่เป็นเรื่องแล้วพอแล้วจบเดี๋ยวหัวตึงฟอเนี่ยชอบเอาคำนี้มาขู่ไม่ขู่หรอกไม่ได้ขู่หรอกแบบว่าไอ้นู่นนี่นั่นทำแบบว่าพอมีปัญหาแล้วก็ให้ช่วยเสร็จแล้วก็ทำแบบโอ้โหแบบซ่ามันต้องหอแบบสำออยแกล้งฟอร์มสำออยอ่ะเป็นตัวร่างกายด้วยโอเคยังจบเนาะโอเคคือว่า